คล็ดลับทำบุญอย่างไรให้รวย 1. ถือศีล5การถือศีล5เป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้2. การถือศีล8จะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกับศีล5แต่การถือศีล8นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งถ้ากำลังใจไม่ถึงจริงๆจะทำไม่ได้จะทำได้ไม่กี่วันก็เลิกแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงกรรมไม่ดีจะชะลอตัวปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้อีกด้วยส่วนใหญ่คนที่ถือศีล8จะทำอะไรก็ทำมาค้าขึ้นมากกว่าปกติ 3. กินเจเพื่อลดละชีวิตสัตว์ซึ่งได้อานิสงส์ผลบุญสูงและเราควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า7วันก็ทำให้ครบ7วันวันเกินได้แต่อย่าให้ขาดอาจตั้งจิตว่าจะทำทุกวันพระหรือปฏิบัติทุกวันเกิดของตัวเองในแต่ละเดือนเป็นต้น 4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ธูปเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้า 5. ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียงทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างสวยไม่อับจนหนทางถ้าเราได้ไปเติมน้ำมันในตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้วหรือเหลือน้อยแล้วเติมน้ำมันในตะเกียงนั้นเยอะเป็นพิเศษเพื่อที่คนข้างหลังจะได้นำธูปเทียนมาจุดต่อได้อีกมากมายหลายคน 6. ถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการถวายสังฆทานนี้บุญหนุนส่งมาก7. ไหว้พระไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะทำให้พบกับความสุขความเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยวนำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเองถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นเรา8. ทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถือได้ว่าบุญแรงจะต้องทำด้วยความใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยหรือไถ่ชีวิตวัวควายถวายวัดจะได้บุญกุศลแรงขึ้นไปอีกถ้าได้ไถ่ชีวิตวัวควายที่กำลังตั้งท้องอยู่ถือว่าได้ช่วยถึง2ชีวิตในคราวเดียวกันเพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ต่อไปหรือซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาดผลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกข์หมดภัยและพบความสุขความเจริญในชีวิต
9ทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือให้ทานแด่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่นอย่ามีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนล้วนแล้วแต่เป็นบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมีทำบุญโลงศพซื้อโลงศพ บริจาคให้แด่ศพอนาถาไร้ญาติจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้11พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานจัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกลาย12บริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดีถ้าในเรื่องทำธุรกิจก็อาจทำให้เราได้เห็นช่องทางใหม่ๆทำให้คิดอะไรได้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น13สื่อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี14การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เหนือคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้การทำบุญนี้ก็จะส่งผลแต่ในเรื่องที่ดีทำให้เวลาที่เราทำดีแล้วเรามีความสุขที่ได้ทำแต่ก็ต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนที่เราจะทำบุญด้วยทำแล้วต้องไม่ให้ตัวเราเองเดือดร้อนและขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ทำบุญสาธุ